คราวนี้นะครับเราก็จะมาลงรายละเอียดว่าแล้วเราจะติดฟิล์มเปอร์เซ็นต์ยังไงเท่าไหร่ดีล่ะครับใช่ไหมบางคนติด40 60 80อ่ะโอเคเรื่องเนื้อฟิล์มเราพอเข้าใจแล้วนะคราวนี้เราต้องมาดูเรื่องของค่าฟิล์มนะครับบางคนบอกผมติด 60% บานหน้าอีกคนนี้บอกสว่างอีกคนนึงบอกทำไมผมติด 60% ถึงมืดเราต้องบอกงี้ก่อนนะครับเปอร์เซ็นต์ฟิล์มที่ลูกค้าเข้าใจกันน่ะ40 60 80มันเป็นภาษาที่การเปรียบเปรยแต่ในโปรแกรมของช่างฟิล์มแล้วเวลาเรียกกันน่ะมันไม่ได้เรียกแบบนั้นครับฟิล์มที่มีความเข้มสูงสุดอย่างที่เราเรียกกันคือ 80% เนาะ 80% เนี่ยส่วนใหญ่นะครับบอกเลยว่าค่าแสงส่องผ่านนะครับแสงส่องผ่านประมาณ 3% นะครับถึงประมาณ 7-8% หรือถึง 10% บางค่ายตั้งแต่ 3-10% เนี่ยเรามักจะเรียกฟิล์ม 80% ให้ลูกค้าเข้าใจง่ายๆนะครับเพราะนั้นยี่ห้อนี้แสงส่องผ่านเท่าไหร่ให้ดูนะครับ 80% แสงส่องผ่านเท่าไหร่นะครับแสงส่องผ่านยิ่งมากยิ่งสว่างค่าแสงส่องผ่านที่กำลังดีไม่มืดและไม่สว่างจนเกินไปนะครับก็คือประมาณ 5% นะครับบวกลบไม่ควรเกิน 1% 4% เนี่ยเริ่มมืด 5% กำลังดี 6% 7% เริ่มสว่างไปเวลามองจากด้านนอกแล้วมันจะเริ่มทะลุนิดๆประมาณนี้นะครับส่วนฟิล์ม 60% อย่างที่เราเรียกกันนะครับควรจะมีค่าแสงส่องผ่านเท่าไหร่บอกเลยนะครับค่าแสงส่องผ่านที่กำลังดีที่สุดนะครับอยู่ที่ประมาณ 15 แต่ไม่เกิน 20% แต่ผมมองว่า 18%สบายที่สุดแต่ไม่ใช่ว่าฟิล์มทุกค่ายจะให้มา 18% นะบางค่ายให้มา10 12บางค่ายให้มา15บางค่ายให้มา20บางค่ายมีให้เลือก2เบอร์เลยมี15ด้วย20ด้วยเขาก็เลยเอาแสงส่องผ่าน15เนี่ยไปตั้งเป็นฟิล์ม 60% แล้วก็เอาฟิล์มที่มีแสงส่องผ่าน 20% น่ะไปตั้งเป็นฟิล์ม 50% อย่างนี้ก็มีนะนะต้องดูที่ค่าแสงส่องผ่านค่าแสงส่องผ่านที่เหมาะสมคือประมาณ15แต่ไม่เกิน20ตั้งบอก15มันจะมืดละอย่างที่บอกไงว่าเอ้ยฟิล์ม 60% ยี่ห้อนี้มืดก็เพราะว่าแสงส่องผ่านมันไม่ถึง15ไงมันอาจอยู่แค่ประมาณ10 12มันมืดไป18อ่ะสบายตาสุด20นี่สว่างมากแล้วฟิล์ม 40% น่ะประมาณไหนฟิล์ม 40% ค่าแสงส่องผ่านจะอยู่ประมาณ 28-35% แล้วแต่ค่ายนะครับที่กำลังเหมาะก็ประมาณ 30-35 นะครับต่ำกว่านั้นมันก็จะดูทึบไปนิดนึงมากกว่านั้นก็จะดูสว่างโล่ไปนะแล้วฟิล์มใสเลยล่ะฟิล์มใสแต่กันความร้อนได้ก็จะมีแสงส่องผ่านอยู่ประมาณ 70% นั่นเองนะครับคือพูดง่ายไอ้แผ่นใสที่เรายกขึ้นมาเนี่ยมีค่าแสงส่องผ่านไม่ใช่ 100% นะแสงส่องผ่านประมาณ 70% เท่านั้นเองนะครับผม70กว่าเท่านั้นนะครับผมเพราะนั้นการเลือกฟิล์มว่าความเข้มยังไงเท่าไหร่นะครับอย่างที่ผมบอกเอาตามที่ผมแนะนำไปคุณจะได้ฟิล์มกองแสงที่สว่างกำลังดีแน่นอนนะครับผมต่อมานะครับผมสมมติเราได้ฟิล์มกองแสงที่มีค่าแสงส่องผ่านที่กำลังดีแล้วนิยมติดกันแบบไหนล่ะถ้าคุณเน้นแบบความเป็นส่วนตัวนะครับไม่ต้องการให้ใครนำมาเห็นเรานะครับคุณจะต้องติดบานหน้า 60% และที่เหลือรอบคัน 80% นะครับแบบนี้บอกเลยว่ามืดนอกสว่างในของจริงนะครับผมไม่จำเป็นต้องเป็นฟิล์มเซรามิกก็ได้เป็นฟิล์มแบบมีโลหะผสมก็ได้แต่ดูค่าแสงส่องผ่านเป็นหลักนะครับแต่ถ้าคุณติดไปแล้วคุณขับรถกลางคืนเยอะสายตาคุณไม่ดีคุณก็อาจจะมองแล้วไม่สบายตาผมก็จะแนะนำเป็นบานหน้าแล้วก็บานข้างเนี่ยพูดง่ายว่า3บานหน้าเนี่ยเป็น 60% และตอนหลังทั้งหมดเป็น 80% ก็ได้นะครับมองจากภายนอกเนี่ยดูกลมกลืนดูไม่ออกสีเท่ากันถ้าเป็นยี่ห้อเดียวกันนะแต่มองจากข้างในจะมองง่ายมองกระจกข้างมองง่ายถ้า 80% บานข้างขับกลางคืนในถนนที่ไม่มีไฟทางอาจจะดูมืดนิดนึงสำหรับคนที่สายตาไม่ดีนะครับผมแต่บอกว่าโอ้โหติดฟิล์ม 40% ก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็จะแสงเข้ามาเยอะเวลาขับเจอแดดจัดๆอาจจะต้องใช้แว่นกันแดดด้วยประมาณนั้นนะครับผมฟิล์มเซรามิกเลเจนด์ผลิตจากโรงงานชั้นนำระดับโลกจากประเทศสหรัฐอเมริกาผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9050-2003ประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงซึ่งฟิล์มเซรามิกเลเจนด์มีคุณสมบัติป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลตได้มากถึง 99.99% ลดรังสีคลื่นความร้อนอินฟราเรดจากดวงอาทิตย์ให้การมองเห็นที่ชัดใสสบายตานำเข้าโดยบริษัทซิกมาอิมพอร์ตเรามีความเชี่ยวชาญทั้งในเรื่องของฟิล์มติดรถยนต์และอาคารมีการเทรนนิ่งและถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆให้กับร้านค้าตัวแทนจำหน่ายจนปัจจุบันเราได้รับความไว้วางใจและมีร้านติดตั้งฟิล์มเซรามิกเลเจนด์อย่างมากมายฟิล์มเซรามิกเลเจนด์สวยเย็นโดนใจ